โอเคสวัสดีครับวันนี้เป็นการทำ landing gear เวอร์ชันใหม่ก็ลองดูอันนี้เราคือปรับใหม่อยากให้ดูตรงให้มันเซนเตอร์เพราะว่าคืออันนี้มันจะต้องมีความสมดุลกันผมก็เลยมานั่งออกแบบใหม่เพราะแต่เดิมเนี่ยเรามาไว้ตรงนี้มันดูแล้วห่วยมากแล้วล้อเนี่ยมันต้องเก็บให้สุดนี่ล้อเก็บสุดมากอยู่ข้างบนเลยนี่รถผมหงายท้องอยู่นะอย่าแปลกใจเพราะหงายท้องทำงานง่ายกว่าก็อันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมีสวิตช์อันนี้เราก็ทำสวิตช์ไว้ก็จะเป็นสวิตช์ใกล้สวิตช์สองทางแล้วก็ต่อ12โวลต์ก็มีโพลสปายตรงนั้นนี้เราก็จะมาดูครับผมก็จะโอเควิตยกขึ้นมาไม่สุดนะเพราะว่าตรงนี้ต้องเป็นแนวเฉียงเวลารถมันวิ่งมันจะต้องมันแค่ซัพพอร์ตมันไม่ได้รับโหลดนะครับต้องเข้าใจเพราะล้อเนี่ยมันจะสัมผัสกับผิวถนนแค่นิดเดียวเองนะจริงๆแล้วก็จะเป็นอย่างนี้คืออันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์สองล้ออันนี้เล่าให้ฟังเป็นความรู้เพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยการจดทะเบียนรถสองล้อคือการแยกประเภทระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งรถยนต์เนี่ยมันจะต้องมีกฎว่าห้ามสัมผัสล้อที่อยู่บนรถนี่ห้ามสัมผัสเกิน3ล้อถ้าเกิน3ล้อเมื่อไหร่กลายเป็นจดทะเบียนแบบรถยนต์ทันทีอันนี้พูดให้ฟังเป็นความรู้แต่บ้านเราคงทำไม่ได้อันนี้ก็เลยเอาไอเดียมาจริงแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันต้องแค่ซัพพอร์ตเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเอาขึ้นประคองรถเฉยๆนะครับอันนี้เอาลงเพราะตอนเอาลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะต้องเก็บเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าหลายคนบอกดูไม่ชัดอันนี้เป็นมอเตอร์ที่เราเรียกกันว่าactuator นะครับภาษาไทยเราไม่รู้เขาตั้งผมเห็นเขาขายในเว็บเขาเรียกมอเตอร์ชักเข้าชักออกนะภาษาไทยคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลมันไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับก็อันนี้ช่วงชักของมอเตอร์ตัวนี้มันประมาณไม่ประมาณหรอก5นิ้วซึ่งมันก็เลยต้องมีตัวเนี้ยมาเป็นตัวคอมเพนเซตแต่ว่าก็ต้องทำแบ็กเก็ตให้มันอันนี้ผมก็จะมีตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้คือไม่อยากให้มอเตอร์มันรับโหลดกระแทกมากเพราะฉะนั้นเวลาดึงเข้ามาปุ๊บมันก็จะมาสุดพอดีตรงนี้ก็จะสุดพอดีแกนสุดพอสุดปุ๊บมันก็จะมารับตรงนี้เป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับแล้วก็มีสปริงช่วยให้ตรงนี้มันแน่นเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นแบริ่งอันนี้ผมใช้ข้างในเนี่ยผมจะมีบูททองเหลืองอยู่ข้างในนะครับเวลาทำนี่มันก็จะดีเทลพอสมควรก็เป็นไอเดียนะครับเพื่อนสมาชิกหลายๆคนอันนี้ก็เป็นล้อสเก็ตบอร์ดเพื่อนสมาชิกหลายๆคนถามก็ผมก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรถซึ่งทำไปทำมาเนี่ยมันจะเริ่มเป็นรถอวกาศละคือที่เมืองนอกก็จะมีเขาเรียกเป็นเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้มันมีชื่อของมันอยู่ผมจำไม่ได้ว่า recumbent recumbent ภาษาไทยแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็จะให้ดูนี่ก็สวิตช์เป็นสวิตช์ที่เราเรียกกันว่าสวิตช์สองทางก็คือ normally open ครับเราก็เดินหน้าก็เป็นเหมือนกับสวิตช์คืออันนี้ไม่ใช่อะไรนะบางคนบอกซื้อที่ไหนก็อันนี้มันคือสวิตช์ที่ทำ power window ไงกระจกไฟฟ้าแต่ว่ามีขายในออนไลน์ก็มีครับมันจะยึดมากยากมากเพราะมันสี่เหลี่ยมเดี๋ยวก็ต้องหาดูว่าจะยึดตรงไหนแต่ว่าอันนี้เป็น override switch นะครับก็ใช้ดูว่าอันนี้การ movement ทำยังไงบ้างมันก็มีหลักทางกลนิดหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นมุมฉากนะครับมุมฉากจริงแล้วมันก็มุมฉากคือผมไม่มีบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ผมไม่มีอลูมิเนียมตัวชิ้นใหญ่ที่มันตรงนี้แล้วผมจะได้ทำให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ก็จะดีที่สุดแล้วแต่ว่าตรงนี้มันมาอย่างนี้แล้วมันเป็นตัวขาตั้งของรถชาลีมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาตัวสต็อปของเขาพอดีผมช่วงนี้โควิดเราก็จะไม่ออกไปไหนทำเท่าที่มีนะครับทุกอย่างก็ซื้อออนไลน์แล้วก็ตรงนี้ก็เราก็จะใช้มายึดบางคนบอกแล้วมันจะแข็งแรงไงแข็งแรงครับเพราะผมทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำการฉลุตรงนี้ดีกว่าชัดกว่าเนี่ยผมฝังเข้าไปเลยผมจะมีการมิลลิ่งอันนี้มิลลิ่งนะใช้เครื่องมิลลิ่งกัดแล้วก็
ตรงนี้ก็จะมีตีนแล้วก็ซาะล่องเข้าไปข้างในคืออลูมิเนียมตรงนี้ก็จะมีเนื้อในการค้ำพอค้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะแน่นขึ้นนะครับกำลังคิดว่าผมจะเจาะรูตรงตูดอีกอันดีหรือไม่แต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็แน่นละอยู่ปึ๊กแล้วก็ตรงนี้เราก็เอาคือตรงนี้มันเป็นอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะเอามาผมก็สามารถที่ขึ้นแท่นกึ่งแล้วก็ปาดให้มันกลมได้ตรงนี้ก็จะสี่เหลี่ยมไปทำไมเราไม่ใช้อลูมิเนียมกลมเลยแต่แรกก็นั่นสิครับผมก็ว่าจะใช้เหมือนกันแต่ว่าคือมันต้องมีลิ่งเยอะผมก็เลยไม่เอาใช้สี่เหลี่ยมนี่แหละก็ใช้ได้ก็โอเคนะครับพอสมควรเดี๋ยวมีคำถามมาก็คือมอเตอร์ตัวนี้มันมีสวิตช์ตรงหัวกระทายออโต้สต็อปอยู่คือไม่ต้องห่วงคือถ้าเปิดไฟเปิดทิ้งไว้ไม่ต้องคือยกสวิตช์ไว้แล้วมันก็จะยังไงมันก็ไม่ไปละเพราะว่าแล้วมันก็ไม่ฝืนเพราะว่ามันเป็นมีออโต้สวิตช์ข้างในมันจะเป็นเกียร์ภาษาไทยเกียร์ตัวหนอนภาษาอังกฤษเรียกวอร์มเกียร์นะครับให้ดูอะไรในมุมชัดๆนะครับน่าจะเป็นไฟนอลเวอร์ชันละเดี๋ยวเสร็จวันนี้นี่ก็เย็นแล้วเดี๋ยวผมก็คงเอามันกลับหงายท้องเหมือนเดิมเราก็จะได้ในภาพรวมนะครับก็จะเริ่มสนุกที่ผมทำตัวนี้มันก็มีสาเหตุหลายสาเหตุเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือรถมันเป็นรถที่โลว์โปรไฟล์เตี้ยมากแล้วการที่มีไอ้ล้อตัวนี้มาช่วยเนี่ยทำให้เราไม่ต้องเอาขาลงเพราะนั้นมันก็ขี่ไปได้เลยมันก็จะค่อนข้างที่สะดวกนะครับกำลังดูว่าเก้าอี้ผมอาจจะเอาเบาะของโกคาร์ทมาใส่ซึ่งมันนั่งสบายหรือไม่ก็เอาหนักเบาะที่เป็นเบาะรถยนต์เล็กๆลงมาใส่นะครับส่วนอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันตอนนี้ก็เป็นไฟหลายคนบอกว่าทำไมใช้ท่อคือการทำใช้ท่อเนี่ยการทำโปรโตไทป์เนี่ยมันง่ายโปรโตไทป์คืออะไรคือต้นแบบเพราะนั้นมันก็เชื่อมน้อยหลายอย่างหนึ่งผมไม่มีที่ดัดท่อ2นิ้วแน่นอน2นิ้วนี่ต้องไปร้านท่อไอเสียแล้วครับที่เขาทำโลบาร์ทำท่อไอเสียเพราะนั้นเนี่ยการใช้ท่อ2นิ้วทำแฟบมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอามาเป็นแนวความคิดในการทำต้นแบบของรถมอเตอร์ไซค์ที่บางคนมีไอเดียอยากทำแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคุณต้องไปให้คนเขาดัดท่อให้ซึ่งพอถึงเฮลังคาก็หมดแรงละอันนี้เนี่ยถามว่าผมก็ต้องอนาคตผมก็จะมาเชื่อมคือผมพอ for final แล้วผมก็จะเชื่อมสปอตเก็บมันก็จะแข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงผมซื้อเครื่องพิมพ์เชื่อมมิกมาละแต่ว่าอนาคตเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับผมอาจจะถอดแบบจะยกโครงตัวเนี้ยไปให้เขาดัดคือก๊อปเลยก๊อปตัวเนี้ยเพื่อนสมาชิกอาจจะมีโอกาสได้ทดลองทำในอนาคตผมไม่รู้นะอันนี้เป็นไอเดียวันนี้ก็พูดให้ฟังในภาพรวมนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมบ๊ายบาย